ยุคนี้ก็เป็นยุคของ Gen 11มากๆเลยนะคะ Asus เขาก็ส่งตัวนี้มาเลยค่ะนี่เป็น AIO Gen 11ตัวแรกของเราที่จะได้รีวิวกันนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องพร้อมกันหน่อยว่าหน้าตาจะเป็นยังไงสเปคจะแรงแค่ไหนมาดูกันเลยแล้วก็แกะออกมาแล้วนะคะก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กแบบนี้ก็ยังแกะได้เพราะฉะนั้นคนที่บ้านสั่งซื้อไปแกะได้ใช้งานง่ายๆแน่นอนค่ะอุปกรณ์ที่มีมาให้ภายในกล่องนะคะนอกจากตัว AIO ตัวนี้แล้วนะคะก็ยังมีนี่เลยเมาส์นะคะแล้วก็คีย์บอร์ดที่เป็นสีเดียวกับจอแบบนี้นะก็ทำออกมาได้ดีเนาะแล้วก็เป็น Optical Drive นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นวารันตีการ์ดนะคะความเอาใจใส่ของ Asus นะคะเขาก็จะแถมถ่านมาให้นะคะในตัวของเมาส์ตัวนี้นะคะกับตัวคีย์บอร์ดเนี่ยสามารถแกะกล่องออกมาพร้อมใช้งานได้เลยล่ะเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ของ Vivo AIO 241E ตัวนี้นะคะตัวดีไซน์ของเขาเนี่ยตัวฐานด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นภาษาอักษรจีนนะที่แปลว่าคนนะคะเห็นไหมตัวจอนะคะมีขนาด 23.8 นิ้วนะคะแล้วก็สามารถปรับเงยแล้วก็ก้มได้ประมาณนี้นะคะด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะมีโลโก้ Asus แกะแบบนี้นะคะพื้นผิวของเขาเนี่ยก็จะโค้งๆมนๆแบบนี้นะคะรูปไปก็จะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นแบบครุขระครุขระแบบนี้นะคะแต่ว่ามีการขัดขอบได้ดีเนาะแล้วก็พอร์ตการเชื่อมต่อก็อยู่ด้านหลังทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันพอร์ตการเชื่อมต่อตรงนี้นะคะก็จะเป็น USB Super Speed ทั้งหมด4จุดนะคะมี HDMI in HDMI out นะคะช่องนี้ไฟแอบเสียบดองเกิลเอาไว้นะคะแล้วก็นี้จะเป็นที่ช่องสำหรับเสียบ power สำหรับจอตัวนี้ค่ะซึ่งพอมันมี HDMI in HDMI out นะคะตัวนี้นอกจากจะเป็น AIO แล้วมันก็ยังสามารถใช้ว่าเป็นจอธรรมดาได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะคะแล้วก็โลโก้ต่างๆนะตัวนี้ก็จะเป็น Intel Gen 11นะคะก็จะเป็น Windows Office 2019ซึ่งมีมาให้ตรงนี้นะคะแล้วก็จะเป็น Perfect Warranty ของ Asus ด้วยค่ะสำหรับเครื่องนี้ตัวหน้าจอนะคะนอกจากตรงด้านหน้าตรงนี้จะเป็นหน้าจอแล้วนะข้างล่างตรงนี้นะคะก็ยังมีนี่กล้องเว็บแคมนะคะแล้วก็ไมค์ตัดเสียงนะคะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นลำโพงนะคะแล้วก็โลโก้ Asus อยู่ตรงนี้เห็นไหมตัวเมาส์นะคะเขาก็ออกแบบมาให้ตอบรับกับมือได้ดีนะคะแล้วก็ทำสีเดียวแมชกับทั้งคีย์บอร์ดแล้วก็ตัวจอตัวนี้นะคะตัวจอ AIO ตัวนี้นะคะส่วนคีย์บอร์ดเนี่ยก็ให้มาครบๆนะคะตัวอักษรต่างๆถ้ามองดีๆจะเห็นชัดมากๆเลยนะคะแล้วก็ปุ่มเนี่ยมันครบคีย์บอร์ดสวยและสีเนี่ยอย่างที่บอกมันเล่นสีตัดกับสีดำทำให้มองเห็นชัดมากขึ้นค่ะสำหรับ CPU C ของตัวนี้นะคะเราก็แอบมาส่องสเปคกันนิดนึงนะคะก็คืออย่างที่เห็นนะเป็น Intel Core i5 Tiger Lake นะคะตัวนี้เป็น Gen 11นะคะ4 Core 8 Thread นะคะตัวนี้ก็มาดูที่เป็นเมมโมรีนะคะก็จะเป็น DDR4 8 GB ซึ่งตัวที่เป็นกราฟิกการ์ดของตัวนี้ก็จะเป็น Intel Iris Graphics Card ค่ะผล Bench ก็ออกมาตามนี้เลยนะคะ Single Thread อยู่ที่ 550.01 นะคะตัวที่เป็น Multi Thread ที่ 2551.3 ส่วนผล Cinebench i20 นะคะตัว CPU อยู่ที่ 2030 นะคะ CPU Single Core เนี่ยจะอยู่ที่518และสำหรับผล PC Mark 10นะคะผลรวมออกมาที่ 4,664 นะคะ Essential อยู่ที่ 9,638 Productivity อยู่ที่ 6,418 แล้วก็ Digital Content Creation อยู่ที่ 4,453 ค่ะผลออกมาถือว่าใช้ได้เลยล่ะและสุดท้ายนะคะผลเทสจาก Crystal Dismark นะคะก็ออกมาที่ Frequential Rate อยู่ที่ 1,774 Sequential Rate อยู่ที่ 967.78 ค่ะส่วนที่เป็น Device Manager นะคะตัวนี้ก็จะเป็น SSD จะเป็นของ Samsung นะคะมี256นะคะส่วนตัวที่เป็น Hard Disk นะคะก็จะใช้ของ Seagate 1 TB ค่ะและส่วน Wireless นะคะก็จะเป็น AC9560 ค่ะสรุปกันหน่อยนะคะสำหรับเครื่อง All in One ตัวนี้นะคะ V241E จาก Asus นะคะหลังจากที่ใช้ไปแล้วลองใช้งานเอกสารนะคะหรือการเรนเดอร์งานต่างๆเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะคะการใช้งานก็ไหลลื่นๆนะคะซึ่งตัวนี้หลายๆคนอาจจะเคยเห็นแล้วนะคะเมื่อสักเดือน2เดือนที่ผ่านมานะคะตัวนั้นจะเป็นรุ่นที่เป็น Gen 10ส่วนตัวนี้เป็น Gen 11และจากที่เห็นนะคะดีไซน์ของเขาเนี่ยสวยแล้วก็ประทับใจไฟมากๆเลยนะคะพร้อมกับอุปกรณ์ที่เขามีมาให้ภายในกล่องเนี่ยพร้อมแกะกล่องใช้ในทุกครั้งที่เราซื้อไปเลยค่ะ
ส่วนราคานะคะฝ้ายก็ขอขึ้นมาที่ description ข้างล่างนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ